สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอสุดงงคนไข้าสายมูขอเลื่อนผ่าตัดเพราะราหูย้ายนายแพทย์ประชากัญญาประสิทธิ์หมอผ่าตัดสมองศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบประสาทโรงพยาบาลเชียงใหม่รามได้ออกมาโพสต์คลิปแชร์ประสบการณ์ตรงที่ได้พบกับคนไข้าสายหมูท่านหนึ่งที่ขอยังไม่ผ่าตัดสมองเพราะเป็นวันราหูย้ายก่อนล้มหัวฟาดหมดสติ โดยนายแพทย์ประชากัญญาประสิทธิ์ได้โพสตคลิปและใช้เรื่องราวดังกล่าวผ่านทาง Facebook ส่วนตัวที่มีชื่อว่าหมอประชาผ่าตัดสมองโดยคุณหมอได้เล่าว่าผู้ป่วยชายอายุ55ปีขอยังไม่ผ่าเพราะราหูย้าย2เดือนก่อนล้มหัวฟาดเลือดออกไตเย,ยื่อหุ้มสมองผ่าตัดเอาเลือดออกและเปิดกะโหลกไว้เพราะปิดไม่ได้สมองบวมมากวันนี้นัดผ่าตัดใส่กะโหลกคืนเนื่องจากเป็นวันที่ราหูย้ายคนไข้ไม่อยากผ่าตัด ทำไมคนเราชอบดูดวงดูเรื่องเงินกับเรื่องงานเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องความรักครอบครัวสุดท้ายคือดูเรื่องสุขภาพว่าเป็นโรคร้ายแล้วจะหายไหมจริงๆดูพฤติกรรมของคุณตอนนี้ดีกว่าดูพฤติกรรมของคนว่ากระทำต่อสุขภาพของคุณแบบไหนดูแลหรือปล่อยปะละละเลยคือกฎแห่งกรรมครับอยู่ที่พฤติกรรมของคุณล้วนๆดูดวงเรื่องสุขภาพดูว่าวันนี้คุณกินอะไรวันนี้คุณออกกําลังกายไหมวันนี้คุณคุมความดันได้ไหมคุมเบาหวาน มันได้ไหมถ้าคุมไม่ได้ก็อาจจะพิการจากโรคหลอดเลือดสมองแตกโรคหลอดเลือดสมองตันหรือเสียชีวิตฉพลันจากเส้นเลือดหัวใจตีบกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดดูพฤติกรรมของคุณเองนะครับว่าคุณออกกําลังกายไหมคุณน้ําหนักเยอะไหม แทนที่คุณจะไปตรวจดวงสุขภาพคุณไปตรวจไขมันตรวจเบาหวานตรวจความดันจะดีกว่าถ้าหมอดูบอกว่าดวงดีแล้วคุณนอนตีพุงอยู่ที่บ้านพุงหลามผมว่าเชื่อกฎแห่งกรรมดีกว่าครับคุณทํายังไงกับร่างกายคุณคุณก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าคุณเอาใจใส่อาหารการกินเอาใจใส่สุขภาพคุณก็ไม่เป็นอัมพาตจากหลอดเลือดสมองครับคุณก็ไม่เป็นมะเร็งคุณก็ไม่เป็นหลอดเลือดหัวใจตีบโหราศาสตร์ก็มีประโยชน์แต่อย่าลืมกดแห่งกรรม ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ